สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับพบกับผมธีรพลเข้ามานอนนะครับพี่น้องมื้อนี้สิเราสอบถามนักเรียนมั้งครับว่าเฮ็ดกับข้าวเพิ่นเฮ็ดแบบใดนะครับอ่ะนักเรียนทําแบบไหนกับข้าวอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิเอาไก่ดิบๆครับใส่ตะกร้าเอาไปล้าง 2-3 ครั้งครับครับค่อยเอาไปใส่ที่มันในวิธีการเพิ่นพี่น้องอ่ะในที่เราทำเนี่ยไปใส่อะไรครับในที่มันแบบนี้ครับไม่เป็นไรเอาข้ามขั้นตอนตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็หมักครับโอเคหมักใส่อะไรบ้างครับใส่เกลือใส่ซอสครับเกลือใส่เยอะไหมครับใส่พอดีใส่พอดีไก่ครับโอเคแล้วอะไรต่อครับแล้วก็นำไปทอดครับนำไปทอดใส่อะไรก็ได้ครับใส่พริกใส่พูดง่ายๆคือแล้วแต่เราชอบเนาะว่าจะใส่อะไรโอเคทอดจนเป็นยังไงบ้างเนื้อไก่เป็นยังไงถึงจะรู้ว่ามันสุกหรือมันไม่สุกครับต้องออกสีดำๆน้ำตาลครับออกดำๆน้ำตาลใช่ไหมครับครับแล้วเราทำอะไรเป็นบ้างอีกกับข้าวเราทำอะไรอีกได้อีกบ้างทอดไข่ครับไข่เจียวทอดไข่ครับอันนี้สูตรใหม่ครับสูตรใหม่ทำไงอ้าวบอกครูหน่อยครูจะได้ไปทำใส่พริกพริกอันนี้ครับไม่ใช่พริกแห้งครับพริกสดใช่ไหมครับครับพริกสดครับหั่นครับเท่าเม็ดครับจะไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดครับต้องหั่นด้วยครับโอเคแล้วอะไรต่อครับแล้วก็เอากระเทียมครับสองอันแล้วก็สองโอเคสองเอาทุบครับครับปอกเปลือกเอาทุบครับครับแล้วก็เอาไปใส่กระทะครับอืมแล้วทอดสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมครับโอเคแล้วก็ใส่มะนาวครับครับผมแล้วก็ใส่ซอสภูเขาทองครับอืมเสร็จแล้วทอดสักนิดสองนิดแบบนิดสองนิดโอเคครับแล้วก็ออกไข่ใส่ครับครับลูกก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเราเนาะครับอะไรต่อทีนี้เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแค่รอให้มันสุกครับรอให้มันสุกก็กลับด้านอะไรเรียบร้อยเนาะทานกับข้าวร้อนๆเนาะโอเคนะครับทำอะไรเป็นอีกไหมนอกจากเจียวแล้วก็ทอดต้มอะไรเป็นไหมเป็นสองอย่างต้มมาม่าเป็นไหมครับเป็นครับทำยังไงครับต้มมาม่าก่อนอื่นแกะมาม่าใส่ถ้วยครับแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดครับครับค่อยใส่เป็นในถ้วยครับแล้วก็ค่อยปรุงครับโอเคแล้วก็ปิดต้องปิดฝาไหมครับปิดครับเพื่อว่าอะไรปิดฝาเพื่ออะไรครับเพื่อทำความร้อนครับพอมันร้อนเสร็จมันก็จะสุกครับแล้วก็ทานได้เลยเนาะครับโอ้เยี่ยมมากครับโอเคโอเคขอบใจหลายๆครับครับพี่น้องครับกระทำนักเรียนนะครับเพื่อนกับเฮ็ดเมนูง่ายๆนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งในการเฮ็ดกับเขานะครับพี่น้องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเด็กๆฝึกทำกับข้าวนะครับผมจากง่ายๆไปยากนะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับลาไปก่อนนะครับพี่น้องพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสิมาสัมภาษณ์เด็กหน่อยให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าเพิ่นมีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆแบบใดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ